ีหลายๆคนถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมมีชุดฟังเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนอกจากสายลำโพงสายสัญญาณแล้วเนี่ยผมอยากจะอัพสายไฟสาย AC เนี่ยผมควรจะเริ่มต้นเล่นที่อย่างไรแบบไหนดีวันนี้ผมก็เลยจะมาลองต่อให้ดูนะครับผมเป็นสายของยี่ห้อ Audio Wave นะครับผมซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่มีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับผมแบรนด์หนึ่งอย่างของทางปีนัทเราเองที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะสายรุ่นที่ผมจะต่อรองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นสตอปซีรีส์นะครับผมของ Audio Wave เองก็คือรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น Thunder ครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่เส้นหนึ่งก็อยู่ที่ 29,900 นะครับผมลดสมาชิก 15% แล้วก็เหลือประมาณ 25,900 ประมาณนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Audio Quest นะครับ AC นะครับผมแล้วก็จะลองต่อเทียบกับรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือเป็น Hurricane นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ป๊อปปูล่าที่สุดในชั่วโมงนี้ก็ว่าได้ไม่ว่าลูกค้าที่ท่านใดที่ใช้แอมที่เป็นแอมหลอดของ Octave เองหรือจะเป็น Receiver ที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะกลางไปจนถึงใหญ่ก็ได้นะครับผมที่สามารถเชนในเรื่องของ AC Cable ได้นะครับผมก็อาจจะลองมาต่อให้ฟังดูนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ผมต่อไว้ก็จะเป็นรุ่น Thunder นะครับผมเสียงเนี่ยก็จะให้ความกระชับกระฉับกระเฉงมีความเป็นมิติที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นของ AVM รุ่นเริ่มต้นนะครับผมซีดีที่ผมเล่นก็จะเป็นของยี่ห้อ AVM เหมือนกันนะครับ Made in Germany นะครับผมซึ่งตอนนี้ปีนั้นก็ทำกันจริงๆเราทำกันมานานแล้วนะครับผมรุ่นนี้เสียงดีเหมือนกันครับผมเสียงสะอาดนะใช้งานง่ายครับซีดีมี DAC ในตัวนะครับหรือว่าแดกที่เรารู้จักกันThinking that we
ิติหรือว่าซาวด์สเตจแล้วก็ในเรื่องของการคุมน้ำเสียงที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมไปจนถึงไดนามิกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมยังไงแนะนำไว้ครับผมสำหรับท่านใดที่มีชุดที่ซิสเต็มที่ดีอยู่แล้วแล้วอยากจะอัปเกรดในเรื่องของสายไฟ AC นะครับผมลองเข้ามาลองฟังดูครับยี่ห้อ The Oakquest ตั้งแต่รุ่น Thunder เป็น Storm Series ครับรุ่น Thunder Tornado นะครับผม Hurricane แล้วก็เรามีจนถึงไปจนถึงรุ่น Top ก็คือรุ่น Dragon นะครับผมแต่ทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยฝากไว้ก็คือเป็นรุ่นของ Hurricane นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยค่าตัวของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่าบาทนะครับผม 80,000 ปลายๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของเป็นสมาชิกปีนัดนี่ก็ลดได้อีก 15% นะครับผมลองแวะเข้ามาฟังดูครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมเอโกดูโอพาลองครับผมสวัสดีครับ